ที่ไต้ฝุ่นแรงถล่มญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมมีผู้บาดเจ็บ26คนค่ะตอนนี้ต้องสั่งอพยพคนเพิ่มเป็น 240,000 คนแล้วนะคะยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วเกือบ 1,000 เที่ยวไฟฟ้าดับเกือบ 90,000 หลังค่ะฝนตกไม่กี่ชั่วโมงก็สูงกว่าฝนตกทั้งเดือนสิงหาคมแล้วค่ะรอยเตอร์สเปิดภาพจากโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากไต้ฝุ่นแรงถล่มญี่ปุ่นเมื่อวานนี้แม่น้ำซาจิในจังหวัดโทโตริขุ่นข้นเป็นสีโคลนค่ะไหลเชี่ยวรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำซาจิเพิ่มสูงเกือบล้นฝั่งค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักมากจากพายุแรงพัดถล่ม CNN อ้างรายงาน NHK ของญี่ปุ่นนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บ26คนใน5จังหวัดทางตะวันตกอาการสาหัส1คนค่ะเป็นชายวัย60เศษจากการถูกกำแพงถล่มทับในจังหวัดวากายามะด้านสำนักบริหารภัยพิบัติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าทางการสั่งอพยพประชาชนแต่ไม่บังคับเพิ่มเป็นกว่า 237,000 คนใน11จังหวัดแล้วค่ะเกิดไฟฟ้าดับเกือบ 90,000 หลังคาเรือนด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้รายงานว่าเที่ยวบินยกเลิกเกือบ 1,000 เที่ยวทั่วญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ครับและยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ขาออกทั้งหมดจากสนามบินคันไซชูบุและนางโงย่ารถไฟหยุดวิ่งหลายสิบสายถนนปิดหลายสายหลังฝนที่กระหน่ำหนักกระทบการเดินทางปั่นป่วนวุ่นวายในช่วงที่ฤดูการท่องเที่ยวในวันหยุดหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในจุดสูงสุดพอดีนะครับคือการท่องเที่ยวกำลังคึกคักเลยนะปรากฏว่าทุกอย่างต้องชะงักงานเพราะฝนแบบนี้แหละครับเมื่อวานนี้ไต้ฝุ่นแรงพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดวากายามะแล้วก็ถล่มทั่วภาคตะวันตกของญี่ปุ่นด้วยความเร็วลม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ2ทั้งนี้พายุแรงเป็นไต้ฝุ่นลูกที่2แล้วนะครับที่ซ้ำเติมญี่ปุ่นต่อจากพายุขนุนในรอบไม่ถึง2สัปดาห์ครับส่วนสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานหลังพัดขึ้นฝั่งที่วากายามะก่อนเวลา 5:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะแรงได้เคลื่อนตัวไปทั่วเกาะหลักฮอนชูนำฝนมรสุมไปตกหนักที่จังหวัดโทโตริไปจนถึงจังหวัดโอกายามะทำให้2จังหวัดนี้นะคะเกิดฝนตกหนักสุดค่ะโดยฝนที่ตกไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้สูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งเดือนสิงหาคม JMA ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในจังหวัดโทโตริส่วนโทโตริประกาศเตือนภัยสูงสุดต่อชาวเมือง 180,000 คนค่ะพายุแรงอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะหลังจากถล่มญี่ปุ่นเมื่อวานนี้แต่ว่าทาง JMA ยังเตือนค่ะล่าสุดว่าแรงจะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือไปถึงทะเลญี่ปุ่นในวันนี้และจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไปตลอดวันพฤหัสบดีนี้ค่ะจะทำให้มีฝนไปตกหนักเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ภาคตะวันตกไปจนถึงภาคเหนือของญี่ปุ่นโดยเตือนว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ